ปัจจุบันคนไข้ที่เป็นเบาหวานก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเนื่องจากประชากรของเราเยอะขึ้นแล้วก็ประชากรสูงอายุเยอะขึ้นคราวนี้การปรับการดื่มการกินนะคะในช่วงถือศีลอดเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างมากกับผู้ป่วยเบาหวานซึ่งจะมีลักษณะการดื่มการกินที่ควรจะเป็นลักษณะสม่ำเสมอคนไข้เบาหวานส่วนใหญ่เนี่ยจะทราบอยู่แล้วว่าผลประกอบการของตัวเองเป็นเช่นไรช่วง 2-3 เดือนก่อนจะเข้าการถือศีลอดจริงๆเนี่ยช่วงนาทีทองเป็นช่วงที่จะต้องดูแลตัวเองให้พร้อมนะคะดูแลน้ำตาลที่ดีอย่าให้สูงเกินอย่าให้ต่ำเกินอย่างที่คุยกันแล้วอันนี้ก็เป็นช่วงดูแลตัวเองให้ดีอย่าไปทำอะไรที่โลดโผนเกินโอเคนะคะกินน้ำตาลจนสูงมากหรืออยู่ๆฉันก็จะแบบปรับวิธีการกินใหม่เอี่ยมอ่องแล้วก็ไม่ได้คุยกับหมอเรื่องการปรับยาน้ำตาลตกถึงพื้นนี่ก็จะอันตรายนี่คือการดูแลตัวเองทั่วไปนะคะแล้วก็พอมาคุยกับคุณหมอว่าโอเคฉันจะต้องปรับยาอย่างไรเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยจะต้องปรับวิธีกินจะต้องปรับขนาดยานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคุยกันก่อนเพื่อปรับเตรียมพร้อมก่อนเข้าการถือบวชนะคะอันที่สองก็คือบางคนจะต้องมีอุปกรณ์เสริมยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ฉีดยาจำเป็นต้องเจาะน้ำตาลจริงๆจังๆถ้าคนไข้กลุ่มนี้เกเรไม่ยอมเจาะน้ำตาลจริงจังก็จะมีภาวะน้ำตาลตกหรือน้ำตาลสูงมากโดยที่เจ้าตัวไม่รู้หรอกจะต้องใช้เครื่องเหมือนเวลาเราขับรถเราจะรู้ยังไงว่าน้ำมันของเราจะหมดแล้วเครื่องเราร้อนไหมความเร็วเท่าไหร่แล้วเราดูที่เกรต่างๆที่หน้าปัดรถยนต์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือต่างๆเนี่ยทำเพื่อความปลอดภัยของเจ้าตัวทั้งสิ้นเพราะว่าเคยมีคนเล่าให้ฟังด้วยความสนุกสนานว่าตอนที่เปิดบวชแล้วคือกินได้นะคะอดมาทั้งวันแล้วตอนเย็นฉันเต็มที่เพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยกินขนมที่ไม่เคยได้กินเนี่ยนะคะเต็มที่เพราะถือว่าเป็นเหมือนเทศกาลพิเศษเพราะไอ้ที่เคยบอกว่าเป็นอาหารเบาหวานฉันคุมดีเนี่ยวันนี้ขออนุญาตคล้ายๆกับปลดปล่อยค่ะเต็มที่เพราะน้ำตาลบางคนสูงมากเพราะว่าโอนอาหารนี่นานๆมาทีเจอกันรู้สึกบรรยากาศมันเชิญชวนให้ต้องกินประมาณอย่างนั้นซึ่งน้ำตาลจะสามารถสูงได้สูงๆเลยนะคะช่วงกลางวันซึ่งกรณีนี้เจ้าตัวไม่ได้เจาะเลือดอยู่เนี่ยก็จะมีภาวะใจแตกได้จริงๆแล้วในเรื่องของศาสนานะครับในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจทุกๆศาสนกิจไม่ใช่เฉพาะเรื่องการถือศีลอดอย่างเดียวจะต้องมีความพร้อมนะครับร่างกายตัวเองพร้อมจิตใจตัวเองพร้อมเพราะฉะนั้นผมมองว่าสำหรับผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคเบาหวานถ้าให้ดีที่สุดนะครับเราเข้าพบแพทย์แล้วก็ปรึกษาเลยนะครับปรึกษาเลยว่ากำลังจะถือศีลอดนะอีกประมาณ15วัน10วันลองเช็คดูว่าร่างกายของฉันนี่พร้อมไหมถ้าหากว่าร่างกายพร้อมก็สามารถถือศีลอดได้ตามปกติโดยการที่ให้หมอปรับยาให้ในช่วงเวลาที่สามารถที่จะกินยาได้แต่ถ้าหากว่าไม่พร้อมนะครับก็สามารถมาปรึกษากับผู้รู้ในชุมชนปรึกษากับอิหม่ามเพื่อจะหาวิธีการเพราะว่าอัลลอฮฺตะอาลาพระเจ้าเองนะครับในการกำหนดการปฏิบัติศาสนกิจให้กับบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยคือรักษาชีวิตตัวเองด้วยถ้าหากว่าปฏิบัติศาสนกิจจนกระทั่งทำให้ชีวิตตัวเองต้องเป็นอันตรายต่อชีวิตตัวเองก็ไม่ใช่แนวทางที่พระเจ้าต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเรานะครับการเรียนรู้ในเรื่องศาสนานะครับเป็นสิ่งจำเป็นเราต้องการที่จะถือศีลอดเราต้องรู้ว่าการถือศีลอดมีข้อห้ามยังไงนะครับมีข้อกำหนดแบบไหนส่วนไหนบ้างที่เราปฏิบัติได้ส่วนไหนที่เขายกเว้นให้กับเรานะครับซึ่งคนที่ได้รับการยกเว้นก็มีหลายประเภทเหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นน่ะในศาสนาเนี่ยจะเน้นย้ำตลอดก่อนที่เราจะปฏิบัติศาสนกิจเราต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวนะครับเมื่อกี้ผมย้ำว่าต้องมีความพร้อมทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายมีความพร้อมในเรื่องของจิตใจเพราะเมื่อเราปฏิบัติแล้วสุขภาพของเราแข็งแรงจิตใจของเราดีมันจะเป็นผลทำให้การปฏิบัติศาสนกิจของเรานั้นได้รับการตอบแทนที่มากมายจากพระเจ้า